อิทธิบาทสีในที่นี้นะหมายถึงชั้นทิฏฐิบาทประธานและสังขารกิตติติบาทประธานและสังขารวิมังสิทธิบาทประธานและสังขารหมายถึงอย่างนี้อิทธิบาทสีวิริยิทธิบาทประธานและสังขารคือว่าอิทธิบาทอันประกอบด้วยประธานและสังขารได้แก่กำลังแห่งสมาบัติอย่างแรงกล้าคืออนิมิตเจโตสมาบัติเมื่อเข้าอนิมิตเจโตสมาบัติแล้วก็สามารถขับไล่บรรดาอาพาธออกจากกายได้หมดทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าออกจากสมาบัติแล้วโรคที่มีอยู่ก็หายกำลังกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าดีอย่าว่าแต่พุทธการที่พระพุทธเจ้าทำได้นะพระสงฆ์ในเมืองไทยก็ทำได้ทำได้ท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตะอาจารย์กรรมฐานมีชื่อในภาคอีสานที่ท่านล่วงลับไปแล้วประมาณ10กว่าปีเป็นอาจารย์ภูกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากท่านผู้นี้ครั้งหนึ่งเคยอาพาธหนักในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านได้เข้าเจริญอิทธิบาทตามในพุทธที่พระเจ้าแสดงไว้เข้าอนิมิตเจโตสมาบัติพอออกจากสมาบัติแล้วอาพาธที่เป็นอยู่หายเป็นปลิดทิ้งเลยร่างกายฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าหมดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนตลอดปีนั้นทันทีไม่มีเลยเนี่ยและอาพาธทีใดท่านก็เข้าสมาบัติขับไล่อาพาธทุกทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องปล่อยไปตามธรรมดาสังขารสูญสังขารไม่ได้แล้วปล่อยแล้วเป็นด้วยอายุขยะมรณะตายโดยเหมือนผลไม้งอสุกงอมหล่นลงจากขั้วเองไม่ใช่มีใครมาปริดหรือว่าถูกอุบัติวะไม่เป็นอุบัติวะมรณะไม่เป็นกรรมขยะมรณะแต่เป็นอายุขยะมรณะถ้าเป็นอายุขยะมรณะแล้วไม่มีอำนาจใดๆมาฝืนได้เนี่ยความตายเพราะสิ้นอายุถ้าตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะเหตุอุบัติวะเหตุอย่างนี้กรรมอื่นช่วยได้เช่นจะตายเพราะสิ่งกรรมเราสร้างกรรมดีไว้มากๆเป็นมหากุศลปล่อยสัตว์ทำอภัยทานเยอะๆอำนาจอภัยทานก็ต่ออายุไปได้